ไปซี่บิ๊กวิงทานเลยค่ะค่ะคุณธัญญาจะบอกว่านับเป็นเกียรติอย่างสูงนะที่วันนี้ได้มีโอกาสทานข้าวกับไฮโซไฮโซแบบนี้นางเอกตลอดกาลแม่นางเอกอะไม่แต่ขอโทษนะฉันเห็นเขาตั้งแต่10กว่าขวบตั้งแต่เข้าวงการจนวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมขอโทษนะฉันรู้ว่ามันมีเนื้อฉันก็หยิบมาก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ทันนะแม่นันแยงขอโทษนะคะที่นี่ครัวซองสวยมากแบบเพสทรีแบบโรงแรมเลยคุณพ่อทำนะคะอ๋อเหรอคุณพ่อเป็นเป็ดทำใช่ในฐานะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองทานแล้วลองขอโทษนะฉันเห็นพวกมันฉันนึกว่าจากโรงแรม5ดาวคุณพ่อทำเองชอบเขามีอุปกรณ์เครื่องรีดทุกอย่างแบบทำเป็นเรื่องบรรดาวเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะได้เลยค่ะเนี่ยดูสิเบาหวิวกรอบข้างนอกข้างในนุ่มนี่คือถูกต้องอันนี้ถ้าไม่ professional bake นะทำไม่ได้ค่ะป้าเธอดื่มอะไรอ่ะก็ในเมื่อเขามีน้องมีน้ำให้นี่ไงของเธออันนี้แยกปัญหาคืออะไรอ่ะเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยค่ะมันอะไรไม่บอกมันคือสิ่งที่เราต้องดื่มทุกวันเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบรกนะมาบอกไหมคะว่าอันนี้มันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกให้อาจารย์อยากรู้ทำไมจะต้องทำให้เราเป็นแบบปรัชนีอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นฉันได้ข่าวมาเขาบอกว่าสามีทำงานแม่พ่อสามีทุกคนทำงานหมดเลยแต่เธออ่ะเก็บกระเป๋าตังค์ของทุกคนไว้หมดเลยตายใจร้ายอาจารย์ถ้าหนูยืดได้นะป่านี้หนูนอนเกาพุงอยู่บ้านแล้วไม่ทำงานอาจารย์ถ้าตกลงเธอไม่ได้เป็นคนคุมกระเป๋าแล้วดูแลค่าใช้จ่ายเหรอไม่ค่ะจริงๆแล้วเราก็ทำงานในส่วนที่เราได้รับความรับผิดชอบแล้วเราก็ได้เป็นเงินเดือนแล้วนี่เงินส่วนจะขโมยก็อันนั้นก็ต่างหากจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะการขโมยเงินแต่การขโมยเงินสามีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่เรียกว่าขโมยแล้วกันเอามาเก็บให้เขาไม่เก็บให้เอามาไว้เองทำไมอ่ะเขายังครอบเอาไปแจกสาวๆอยู่อีกเหรอธัญญาก้อนนั่นไงมีเยอะเดี๋ยวไปแจกเยอะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแต่พูดอีกทีสิก้อนนั่นอ่ะก้อนนั่นไงแล้วดูตาเยอะก็แจกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องขโมยเก็บไปให้หมดใช่ถึงฮะจ้าเย็นกุ้มใจจริงๆหรอวิญญาณเมียหลวงนี่นะคะไม่ออกจากร่างเลยนะคะไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ต้องจำไว้นะมีเยอะก็แจกเยอะมาฝากไว้ที่หนูก็ได้คนละเรื่องละแล้วเดี๋ยวหนูไปเลี้ยงผู้ชายหมดเปล่าอ่ะหนูก็ให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยเหรอท่านได้อย่าไปคุยกับมันไร้สาระสามีร่ำรวยที่ดินเหลือเฟือทำไมต้องมาทำธุรกิจอะไรเนี่ยไอ้ลื่นลื่นอะไรบอดๆเออทำไมอ่ะมันเงินดีใช่ไหมเธอเออจะไปทำบ้างถ้าเรื่องเงินถ้าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอ่านเพราะว่าจริงเรื่องธุรกิจอ่ะเราไม่ได้ดูแลเรื่องเงินใดๆทั้งสิ้นเราจริงแต่ว่าคือเหมือนแบบพอเราทำสตูขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อเหมือนแบบมันมีเนื้อที่เหลือเขาก็อยากพัฒนาทั้งหมดกี่ไร่คะหนูน่าจะ600 600ไร่600ไร่มันเป็นมรดกที่ตกทอดมาค่ะฝากบอกคุณสามีได้ไหมคะบาร์บีคิวอร่อยโอเคค่ะก็ฝากบอกคุณพ่อสามีด้วยครัวสองเลิศได้ค่ะเออดีมากเลยขอโทษนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่มาออกกำลังกายนะเดียนว่าลูกผัวจะเล่นก็เล่นไปแล้วก็มีนั่งกินนะคะเดียนว่าเลิศมากเลยสมมติว่าอยากจะมาเที่ยวมายังไงอ่ะเธอแนะนำหน่อยสิก็สมมติว่าตรงมาลังสิตใช่ไหมคะสุดโทเวแล้วก็ขับมาเรื่อยๆพอเจอทางออกที่สองทางเบี่ยงซ้ายอะค่ะก็เบี่ยงเลยคลองหลวง17ค่ะเลี้ยวซ้ายจะมี BB คลินิกอยู่ข้างหน้าซอยค่ะแล้วก็มียังอื่นได้มั้ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคลินิกเค้าเราต้องถ่ายอินนิดนึงค่ะของไหนเนี่ยของตัวเองนะแต่ต้องเอ่ยชื่อนิดนึงค่ะหมดเลยค่ะมีตลาดสดของตัวเองค่ะทุกอย่างหมดแถวนี้ใช่มั้ยคะไม่ใช่ค่ะ BB คลินิกค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามทางแล้วเดี๋ยวก็จะเจอ ESC ไทยเวกค่ะปกติพี่ไปทานข้าวกับใครอ่ะแขกรับเชิญอ่ะต้องจัดจะต้องจ่ายเงินเลี้ยงพี่แล้วนะยังต้องมีของที่ระลึกให้พี่ด้วยนะเธอเดี๋ยวครัวซองกลับไปเลยไงคะฮะครัวซองครัวซองครัวซองน่ะเอาอยู่แล้วเอออะไรฉันก็เก็บกลับหมดจริงเหรอคะเอาอาจารย์มาเอาไปใส่ข้าวไม่ได้เซ็นชื่อในจานให้พี่เก็บเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วค่ะธัญญาอาสยามค่ะไม่ใช่อันนี้เตรียมมานานไหมมุกเนี้ยเตรียมมามากน่ารักมากค่ะน้องธัญญาโอ้ก้องกลับมาทางนี้ครับมากลับมาเพราะว่าพี่ถามอีกทีนึงเมื่อกี้เธอทำท่ามีพิรุธพิรุธเอาอีกแล้วพิรุธ
บอกมาเดี๋ยวนี้มันคืออะไรยังไม่บอกค่ะเอ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตไปล้างมือล้างมาแล้วเห็นขอสัญญามาให้ได้ว่านี่คืออะไรถ้วยนี้ไม่ตบหนูนะไม่ตบหนูนะไม่แต่เธอต้องบอกนะโอเคค่ะบอกแน่นอนค่ะช่วงหน้าค่ะเสร็จแน่อยากจะมีความสวยเท่ากับพี่ธัญญาอาจารย์ทำไมเบะปากอ่ะทำบุญมาไม่เท่ากันไหมคะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยไข่แดงเค็มลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำไข่แดงดองใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะจากนั้นใช้ช้อนกดน้ำตาลทรายให้เป็นหลุมนำไข่แดงใส่ลงในหลุมที่กดไว้ปิดทับด้วยน้ำตาลทรายจนมิดนำเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ 1-2 คืนจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นนำมาขูดเป็นผงเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนำกุ้งสดมาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วขอแป้งออกเล็กน้อยจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดพอหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำตาลทรายจากนั้นใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้และกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปิดไฟค่ะจัดกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยใส่ในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยไข่แดงดองขูดเป็นผงตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่เมนูนี้ใช้การดองไข่แดงในน้ำตาลทำให้ไข่แดงมีรสชาติมากขึ้นและทำการลดเครื่องปรุงลดเค็มลงหากเราไม่มีช้อนลดเค็มสามารถใช้ช้อนปกติตวงได้โดยหากเป็นเกลือให้ตักเพียง 1/3 ช้อนส่วนหากเป็นของเหลวให้ตักเพียงแค่ 2/3 ของช้อนโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 3,000 มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,515 มิลลิกรัมลดลงไปเกือบ 50% เลยทีเดียวค่ะ